สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมอนันต์เข็มทองครับก็อดีตผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็เรียนจบทางด้านภาควิชาพืชไร่นาแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับอาจารย์ทิพวรรณสิทธิรังสรรค์ซึ่งอาจารย์ทิพวรรณสิทธิรังสรรค์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรธรรมชาติที่โครงการวัดยานสังวรารามซึ่งเราเรียกโครงการนี้ว่าศูนย์พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องจากพระราชดำรินะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายที่อาจารย์ทิพวรรณเนี่ยก็มีอายุราชการเกษียณพอดีอาจารย์อายุ60เต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มารู้จักอาจารย์แล้วก็มาคุยกับอาจารย์เรื่องเห็ดนะครับสมัยเรียนเนี่ยนะฮะอาจารย์อยู่ชมรมเห็ดพออาจารย์จบมาอาจารย์ก็มาทำเรื่องเห็ดเรื่องเกษตรธรรมชาติแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรมารู้จักอาจารย์ทิพวรรณสิทธิรังสรรค์กันเลยครับสวัสดีค่ะนะคะดิฉันนะคะชื่ออาจารย์ทิพวรรณสิทธิรังสรรค์นะคะจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชาพืชไร่นานะคะแล้วก็จบปริญญาโทด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นสาขาวิชาเอกแล้วก็วิชารองก็คือส่งเสริมการเกษตรเพราะฉะนั้นก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะแล้วก็ได้เป็นนักส่งเสริมด้วยแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่คือศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการนะคะเป็นเวลาถึง26ปีเต็มด้วยกันนะคะงานที่รับผิดชอบงานหลักก็คืองานด้านเกษตรธรรมชาตินะคะเป็นทั้งงานศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยว่าวิธีการเกษตรธรรมชาติทำอย่างไรเพราะว่า26ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเรื่องเกษตรธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะรวมทั้งได้มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนพอดีชมรมเพาะเห็ดเนี่ยอยู่ใกล้ๆหอพักหอมหาหงนะคะอาจารย์ก็เลยไปอยู่ชมรมเพาะเห็ดใช่ค่ะก็เข้าไปเรียนรู้ที่ชมรมเพาะเห็ดนะโดยแบบสนใจว่าเอ๊ะเขาเพาะเห็ดกันยังไงเพาะเห็ดในเห็ดฟางในกองเตี้ยๆเพาะเห็ดในถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่อยู่ในชมรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาดูงานหลายๆที่จนกระทั่งรู้สึกว่าอิ่มเอมเรื่องเห็ดแล้วตอนนั้นมาที่นี่นะคะก็ไม่ได้คิดจะสอนเห็ดนะคะบังเอิญว่าเขาเห็นว่าเรามีความรู้ด้านนี้ก็เลยเชิญให้ไปเป็นวิทยากรก็เลยต้องทำนะแรกๆเลยก็คือเรื่องของเห็ดนางฟ้าเห็ดที่กินได้เห็ดนางฟ้านางลมเห็ดเป่าฮื้ออะไรพวกเนี้ยนะคะหูหนูค่ะก็ประชาชนก็ทำแล้วก็ไปบริโภคหรือขายสดนะคะต่อมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วประมาณ5ปีที่แล้วนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเนื่องมาจากภาคบริที่เขาหินซ้อนนะคะที่นั่นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดลิ้นจือนะคะในความเข้าใจของคนไทยทั่วไปก็เข้าใจว่าเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยมันต้องปลูกที่ประเทศจีนประเทศเกาหลีมันปลูกที่ประเทศไทยได้จ้ะใช่ค่ะ เราปลูกที่ประเทศไทยเราได้นะคะเราสามารถทำเชื้อเองได้นะคะแล้วก็ทำก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะคะและเห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยถือว่าเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางยาอายุวัฒนะมากๆเลยนะคะ เมืองจีนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดลิ้นจือแดงเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพมากนะทำให้เราได้ในเรื่องของเชียงเช่นเรื่องกับถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาที่บำรุงร่างกายนะคะทำให้ผิวพรรณดีเป็นยาอายุวัฒนะชะลอความแก่พวกนี้นะคะก็ทำให้สุขภาพดีนะทีนี้ในคนที่เขาเจ็บป่วยนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยนะคะเพื่อบำรุงร่างกายได้แล้วก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนที่เขาใช้พวกคีโมอย่างเงี้ยก็จะช่วยใช้ควบกับยาแผนปัจจุบันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะได้นะอันนี้เป็นงานวิจัยอาจารย์ไม่ได้วิจัยเองนะคะเป็นข้อมูลจากการแพทย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเท่าที่ทราบเลยก็คือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงตับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการปรับความดันโลหิตอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ได้ช่วยมากๆเลยคนที่เป็นความดันโลหิตสูงก็เหมาะที่จะกินเห็ดลินจือแดงเห็ดลินจือแดง G2 เนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีสารเกี่ยวกับสารโพลีแซคคาไรด์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสารที่ตัวที่ทำให้ เกิดการต้านทานน้ำดิบต่อต้านอนุมูลอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีตัวยาดีที่สุดตัวนี้แหละค่ะนะคะคือมันมีต้องหลายสายพันธุ์ใช่ไหมอาจารย์แต่สายพันธุ์อื่นๆมันอาจจะมีมีไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นตามป่าที่ดอกใหญ่ๆสีแดงๆนั่นเห็ดลินจือแดงใช่ไหมครับอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่าเห็ดลินจือแดงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแต่ทีนี้ว่าเราอยู่เราจะไปเก็บมาทานเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าอันนั้นน่ะเป็นสายพันธุ์อะไรแต่เอาเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยสายพันธุ์เห็ดลินจือแดงสายพันธุ์ G2 เป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมมากในขณะนี้แล้วก็ปลูกได้ในประเทศไทยปลูกได้ในประเทศไทยปลูกไม่ยากอาจารย์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกแถวๆวัดยานสังวรารามนี้รวมไปถึงที่อื่นๆด้วยไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ค่ะก็จากการที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าเห็ดลินจือแดงเนี่ยเพราะอย่างไรแล้วก็ทำเชื้ออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จัดอบรมให้เกษตรกรนะคะให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ว่าวิธีการเพาะปลูกวิธีการทำเชื้อเห็ดต่างๆเนี่ยทำอย่างไรโดยเพราะเกษตรกรรอบๆวัดยานเนี่ยนะคะแต่ยังมีเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก็มาเรียนอย่างผมเป็นต้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตอนนี้ผมไปปลูกที่โป่งน้ำร้อนอาจารย์รู้ไหมครับมันได้ผลดีมากเลยใช่ค่ะอาจารย์เข็มทราบดีว่าอาจารย์เข็มสนใจเรื่องนี้มากจริงๆอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์เข็มนะคะเพราะว่าจริงๆอาจารย์เข็มเนี่ยกับอาจารย์ทิพวรรณเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะคะก็เห็นอาจารย์เข็มเนี่ยไม่ค่อยสบายเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันนะคะเป็นห่วงเพื่อนอาจารย์ก็ทำเห็ดได้เองเนี่ยอุตส่าห์เอาไปให้เพื่อนอย่างน้อยจำได้2ครั้งนะขับรถไปที่บ้านแต่ไม่ยอมทานเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงก็บอกเข็มทานเธอก็ไม่ยอมทานอีกแต่สุดท้ายอาจารย์เข็มคิดยังไงก็ไม่รู้ได้ทานเห็ดนี้นะคะด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาบอกว่าเนี่ยดีมากเลยนะจะอยากจะเรียนรู้บ้างว่าทำยังไงก็เลยได้มาขอเรียนรู้ว่ามันเพาะยังไงทำยังไงจะได้เอาไปสร้างรายได้หรือว่าบอกญาติพี่น้องให้ทำเพาะเองขายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผมก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์ทิพวรรณมากๆเลยนะครับจริงๆเราบ้านอยู่ใกล้กันด้วยเรียนก็เรียนที่เดียวกันนะบ้านเราก็อยู่เมืองชนด้วยกันแต่ว่าอาจารย์ก็มาแนะนำให้กินแต่ว่าก็มันขมๆอะครับก็รู้สึกว่าไม่อยากกินแล้วก็กินยาหมอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเชื่ออาจารย์แล้วก็ได้มากินเห็ดลินจือแดงครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามันได้ผลดีเกินคาดเลยครับคือทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีแค่คล่องว่องไวหูตาดีขึ้นนะครับแล้วก็ขับรถกลางคืนไม่ได้ก็ขับได้นะครับสุขภาพเรารู้สึกว่าแอคทีฟมากขึ้นอย่างนี้ก็เลยต้องมาศึกษากับอาจารย์แล้วสุดท้ายอาจารย์ก็สอนแนะนำบอกว่าให้ลองไปปลูกดูก็เลยต้องเอาไปปลูกนะครับแล้วก็ได้ผลดีที่ปลูกที่ประเทศไทยผมไปปลูกที่อำเภอโป่งน้ำร้อนอาจารย์รู้ไหมครับตอนนี้ผมปลูกที่อำเภอโป่งน้ำร้อนปลูกที่สุพรรณบุรีปลูกที่พัทยาใกล้ๆนี้เลยก็ได้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้วิทยาทานเรื่องพวกนี้ก็ได้ถือว่าอาจารย์ก็ได้มีทำประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทยซึ่งนึกไม่ถึงนะครับว่าการปลูกแต่ว่าอาจารย์ก็แนะนำเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแนะนำอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ก็แนะนำว่าที่ผมจำที่อาจารย์สอนมานะครับก็คือจะต้องโรงเรือนต้องสะอาดความชื้นต้องโอเคต้องเก็บให้ได้อายุนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเพราะว่าอาจารย์เน้นเรื่องคุณธรรมอยากให้อาจารย์คุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องคนปลูกเห็ดลินจือแดงนั้นทำไมต้องเน้นเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมการเพาะเห็ดลินจือแดงสายพันธุ์ G2 เนี่ยนะคะหรือเห็ดทั่วไปนะคะคนบริโภคนะเขาอยากได้สุขภาพใช่ไหมคะโดยเพราะเห็ดลินจือแดง G2 เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องนึกถึงคุณธรรมเป็นหลักเลยนะนั่นก็คือจะต้องสะอาดปลอดสารเคมีใช้สารเคมีไม่ได้เลยนะคะไม่ได้จริงๆนะคะเราก็ต้องการเก็บเกี่ยวก็ต้องได้อายุที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าแค่เป็นเห็ดก็เก็บมาจำหน่ายได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาลองดูเรื่องของการเพาะปลูกกันนะคะการเพาะปลูกเนี่ยนะคะก็เราเนี่ยนะคะจะต้องมีการดูแลเรื่องโรงเรือนเนี่ยนะคะจะต้องเป็นโรงเรือนที่มีสามารถเก็บความชื้นได้ดีมีอากาศถ่ายเทได้พอสมควรมีแสงเล็กน้อยคือเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นตัวเองได้แล้วก็
รู้สึกสบายๆเพราะว่ามีอากาศถ่ายเทได้บ้างเราต้องมีความชื้นพอเหมาะที่จะทำให้เห็ดเนี่ยเจริญเติบโตดีนะคะอายุของเห็ดลิ้นจือแดง G2 ตัวนี้นะคะที่จะเหมาะสมก็น่าจะประมาณ 80-90 วันนะคะควรจะทำให้ได้ประมาณนั้นแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีความจำเป็นก็อย่างน้อยอย่าให้น้อยกว่า75วันคือตั้งแต่75วันถึง90วันก็คือ2เดือนครึ่งถึง3เดือนใช่ค่ะแต่ถ้าทำได้อยากให้ถึง80วันขึ้นไปอะค่ะเพราะว่าตัวยาก็จะสมบูรณ์แบบดีที่สุดนะคะแล้วเห็ดเนี่ยนะคะจะต้องสะอาดนะคะการที่จะสะอาดก็ต้องปราศจากราที่สำคัญคือราเขียวราเขียวนี่จะเป็นอันตรายมากใช่ค่ะราเขียวไม่ได้เลยนะถ้ามีจะต้องทิ้งทันทีทีนี้การที่จะเกิดราเขียวได้เนี่ยความจริงเห็ดตัวนี้เพาะไม่ยากนะคะอย่างใน1เดือนแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำโดยลดโดยตรงที่ก้อนที่ดอกได้เลยนะจนกระทั่งมันมีสปอร์นะประมาณ1เดือนเนี่ยจะเริ่มมีสปอร์นะฮะมีสปอร์เนี่ยก็หลังจากนั้นเดือนที่2อายุประมาณ 30-40 วันเนี่ยก็เริ่มมีสปอร์แล้วก็ต้องเริ่มรดน้ำที่พื้นตอนนี้ก็จะให้ความชื้นจากพื้นเนี่ยมันระเหยขึ้นไปหาตัวเห็ดถูกต้องเพราะนั้นพื้นเราควรจะปูด้วยทรายแล้วก็มีอิฐบล็อกวางทับอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เม็ดทรายไม่กระเด็นมาโดนก้อนเห็ดนะคะดอกเห็ดนะคะส่วนบริเวณที่เราจะวางก้อนก็ต้องมีอิฐบล็อกวางอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้มันติดกับพื้นจะได้สะอาดสะอ้านนะฉะนั้นเนี่ยเดือนที่2เนี่ยก็เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนะหลังจาก40วันเนี่ยต้องระมัดระวังก็คือให้ความชื้นสม่ำเสมอนะฮะวันไหนฝนตกเราก็ดูความชื้นว่ามันมากไปเราก็ไม่ต้องให้ความชื้นงั้นวิธีสังเกตก็คือเราต้องเอามือสัมผัสที่พื้นเราจะรู้สึกมันมีความชื้นแล้วก็ดอกเห็ดจะต้องยังนิ่มๆอยู่ถ้าดอกเห็ดแข็งแปลว่ามันตายแล้วนะคะมันเหมือนแข็งเหมือนไม้ไม่ได้นะคะค่ะเพราะในเดือนที่2ถ้าผ่าน60วันได้เนี่ยก็เจ้าของฟาร์มก็ยิ้มได้แล้วนะคะก่อนประมาณอายุประมาณสัก45-50วันเนี่ยอาจจะยังรดน้ํา2ครั้งได้อยู่นะพอ60วันแล้วเนี่ยความชื้นอาจจะให้น้อยลงประมาณสัก1ครั้งนะคะอันนี้ก็คือเห็ดลิ้นจือแดงที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วก็ไปปลูกที่โป่งน้ําร้อนแล้วก็ไปปลูกที่จันทบุรีโป่งน้ําร้อนจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปปลูกที่สุพรรณบุรีแล้วก็ปลูกที่พัทยาเนี่ยนะครับก็ทําที่อาจารย์ตามที่อาจารย์แนะนําปรากฏก็ได้ผลดีนะครับอาจารย์ก็ทําบรรจุเป็นหลังจากที่อายุเห็ดได้ประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนก็เก็บเห็ดมาแล้วก็เอามาหั่นตากแห้งหั่นหนาสีประมาณ4มิลลิเมตรใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ตากแดดให้แห้งผมใช้ตู้อบที่มันเป็นมีกระจกไม่ให้แมลงวันตอมเมื่อแห้งดีแล้วก็มาอบอีกครั้งนะอาจารย์ก็มาอบด้วยเครื่องอบนะครับอุณหภูมิแห้งสนิทเลยอาจารย์แล้วก็บรรจุในซองสุญญากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โลโก้ว่าขออนุญาตอาจารย์ว่าโลโก้เห็ดลิ้นจือแดงลูกศิษย์วัดยานครับก็เรียนจากอาจารย์น่ะก็ต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์สินะครับก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากอาจารย์อันนี้ผมจะมาฝากอาจารย์นะครับก็ให้อาจารย์ไปต้มกินเพราะอาจารย์ได้ข่าวตอนนี้อาจารย์เกษียณแล้วอาจารย์จะปลูกด้วยใช่ไหมครับกินหอมดีนะคะครับหอมดีผมปลูกตามที่เรียนไปกับอาจารย์เลยอ๋อค่ะอายุ2เดือนครึ่งถึง3เดือนแล้วก็ทยอยเก็บครับอาจารย์แล้วก็เอามาหั่นความหนาสีแล้วมันต้องตากแดดจนแห้งดังเปาะใช่ไหมอาจารย์ลองถามดูอาจารย์ดังเปาะไหมอาจารย์ค่ะก็คือแห้งดีนะคะโอเคนะคะก็สิ่งสำคัญตอนที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยต้องรีบหั่นแล้วก็รีบตากให้แห้งหักเปาะเลยอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะได้เก็บได้นานนะนะคะก็ประมาณสัก6ชิ้นครับ6ชิ้น6ชิ้นตอนนั้นลิตรนึงลิตรเดียวน้ํา1ลิตร6ชิ้นต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ต้มเดือดแล้วเราก็ต้มต่อโดยไฟอ่อนๆอีกประมาณสัก15นาทีนะคะจากนั้นเราก็ช้อนเอาเห็ดขึ้นแล้วก็เอาน้ํากากเห็ดนี่ไม่ต้องมาต้มใหม่แล้วใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เอาใหม่มาต้มค่ะแล้วก็ดื่มตื่นขึ้นมา1ตื่นขึ้นมาดื่ม1แก้วเลย1แก้วกาแฟแก้วกาแฟตื่นขึ้นมาเช้า1แก้วเย็น1แก้วอ๋อแรกๆเลยอ่ะเพิ่ง2แก้วถ้าเราชินร่างกายเรารู้สึกชินแล้วประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเพราะคนที่ดื่มแรกๆอ่ะดื่ม2แก้ว
อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะบางคนแพ้ใช่บางคนรู้สึกไม่สบายตัวค่ะดื่มแก้วเดียวเนี่ยก็คือโอเคนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกร่างกายเราชินแล้วเนี่ยเราอยากจะดื่มตอนกลางคืนอีกครั้งนึงก็ได้ก็แล้วแต่เราอันนี้ตัวอย่างอาจารย์เองเนี่ยดื่มครั้งแรกดื่มมากกว่าแก้วนึงไม่ได้แน่นอนครับอาจารย์ครับ1ซองนี่กินได้นานมั้ยคะเนี่ยโอ้โหมันมีตั้งเยอะแยะนะคะหยิบมาแค่นี้ก็ 5-6 ชิ้นแล้วล่ะค่ะเพราะทานได้นานก็เรียกว่าดีกว่าไปซื้อยาทานบางคนไม่สบายนะคะก็ไปซื้อยาทาน100 200ก็ทานทีเดียวก็หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพดีต่อเนื่องแต่อันเนี้ยเอาง่ายๆอาจารย์เข็มมาหาอาจารย์วันเนี้ยรู้สึกเซอร์ไพรส์เลยนะคะอาจารย์เข็มรู้สึกหุ่นเฟิร์มมาเลยหุ่นดีขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นจริงๆค่ะแอคทีฟขึ้นเมื่อ2ปีได้ไหมใช่2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเห็นอาจารย์เข็มเนี่ยโซมเลยโซมเลยเป็นห่วงเพื่อนตายแล้วเพื่อนฉันจะรอดตายไหมเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็มีกันแค่นี้เนาะค่ะแต่ว่าพอทานเห็ดแล้วก็รู้สึกอาจารย์เข็มเขาก็หุ่นดีร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนเราก็ไม่รู้สึกจะห่วงอะไรเขาเท่าไหร่ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับสุดท้ายก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องเห็ดลิ้นจือแดงแล้วอาจารย์วันนี้ทำงานเป็นวันสุดท้ายหลังจากเกษียณแล้วอาจารย์จะออกไปทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยอ๋อก็ขออาจารย์คุยกับผู้ชมได้ค่ะก็ยังไงวิชาความรู้เรื่องเห็ดนี้ก็ยังติดตัวอยู่นะคะก็ถ้ามีใครอยากเรียนรู้ก็ยินดีนะคะที่จะถ่ายทอดให้นะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ผมขอจองตัวอาจารย์ไปเขี่ยก้อนเชื้อเห็ดให้พี่เข็มให้เพื่อนเข็มนะครับเข็มก็จะทำปลูกจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าจริงๆก็คือเราซื้อจากต่างประเทศที่แพงมากอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปช่วยผมทำใช่ไหมครับถ้าโอเคช่วยค่ะตกลงอาจารย์รับปากนะครับต่อไปนี้เห็ดลิ้นจือแดงยี่ห้อสิทธิ์วัดยานะครับก็จะมีจำหน่ายแต่ตอนนี้ผมใช้ยี่ห้อโป่งน้ำร้อนไปก่อนเพราะว่าผมปลูกโป่งน้ำร้อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้ปลูกที่โป่งน้ำร้อนที่เดียวแล้วครับมันปลูกที่สุพรรณบุรีมันปลูกที่แถวพัทยาเนี่ยก็เยอะแล้วก็ประชาชนที่เอาไปกินก็ไม่มีใครไม่ซื้อเพิ่มครับแล้วสิ่งที่ดีใจมากที่สุดอาจารย์รู้ไหมคือเขาโทรกลับมาบอกว่าญาติพี่น้องเขาดีขึ้นเบาหวานเขาลดลงความดันเขาลดลงเกาเขาหายเขากระปรี้กระเปร่าขึ้นเขาขับรถกลางคืนได้สายตาเขาดีขึ้นโอ้โหมันทำไมมันมหัศจรรย์ขนาดนี้จังนะอาจารย์ไม่ต้องใส่แว่นเลยเมื่อก่อนผมขับรถกลางคืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ขับรถกลางคืนได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยแอคทีฟขึ้นก็ขอบคุณอาจารย์ทิพวรรณมากที่มาเหมือนมาต่อชีวิตผมเลยทำให้ชีวิตผมเนี่ยยืนยาวขึ้นเพราะเห็ดลิ้นจือแดงพันจีทูของอาจารย์แล้วขอบคุณอาจารย์ที่ได้รับใช้ชาติประชาชนมาจนถึงอายุ60ได้เกษียณราชการณวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตได้แต่งชุดข้าราชการเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้อาจารย์จะไม่ใส่แล้วนะไม่ใส่แล้วค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะแต่ได้ข่าวว่าอาจารย์ก่อนช่วงปี2ปีนี้อาจารย์เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในแง่ของอะไรครับอาจารย์ในแง่ของการที่เราทำการเกษตรที่ช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้เกษตรธรรมชาติธรรมชาติได้ช่วยเหลือประชาชนอาจารย์เป็นคนของประชาชนจริงๆขอบคุณกับพระผู้อุ่นแทนประชาชนขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับขอให้อาจารย์เกษียณอย่างมีความสุขแล้วไปทำเห็ดลิ้นจือด้วยกันนะครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ